เราคืนก่อนเราคืนเมื่อวานนี้พวกเขาได้นำเสนอไปเนาะเอาข้อมูลจากทาง Facebook แฟนเพจของทางหน่วยกู้ภัยเพิ่นก็มาไล่สุดและก็มาเบิ่งอุบัติเหตุเส้นทางนี่มันอยู่ถนน450ปีอยู่เขตต่อหน้าศูนย์การค้า CSC เจ้าหน่วยเหตุการณ์นี้นี่มีผู้เสียชีวิตเป็นแม่ป้าแม่ป้านึงเนาะเสียชีวิตแล้วก็ญาติพี่น้องเราเนี่ยได้โพสต์ว่าไผมีกล้องวงจรปิดหน้ารถอยู่ในระยะเวลา 9:15 จนถึง 9:45 ขอความร่วมมือเนาะให้เอากล้องวิดีโอเนี่ยมาแสดงให้เจ้าหน้าที่เพื่อจะสอบหาผู้คู่กรณีล่าสุดบัดนี้นะกล้องวงจรปิดตามสายทางสามารถจับภาพรถคันหนึ่งได้จะสังเกตเบื้องฝากระโปรงรถอันนี้ครับพวกเขาบ่ทันได้ยั่งยืน 100% ว่าเป็นรถคู่กรณีอันนี้เป็นรถที่ต้องสงสัยเด้อตอนที่รถยังสภาพบ่ทันบุ้มบ่ทันเบี้ยวสังเกตฝากระโปรงรถทางด้านหน้ามันจะมีขีดสีดำตัวนี้คือซีเมนต์หลังจากเกิดเหตุแล้วจะสังเกตเบื้องฝากระโปรงรถตัวเขียดตัวสีดำกับสีแดงนะตอนนี้นี่มีเนาะมีตารถยังบ่แตกบาดนี้ภาพต่อมาทีมงานภาพเมื่อกี้นี่มั้ยภาพต่อมาตาแตกแล้วฝากระโปรงหน้ารถสติ๊กเกอร์ออกแล้วสติ๊กเกอร์ออกแล้วกลับคืนไปเบิ่งบอนจุดเกิดเหตุมันจะมีฝากระโปรงรถคันนึงคือกันกับฝากระโปรงรถคันเมื่อกี้นี่เลยนี่เห็นป่ะนี่ๆคือกันเลยหลุดออกแล้วเห็นให้หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นรถคู่กรณีนะถ้าหากว่าบ่แมนหรือแมนต้องมาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ด่วนแมนแล้วฮิปฮอนเด้เนาะเพราะว่าตอนนี้นี่เขาจะฮู้แล้วว่าป้ายรถป้ายหยังรถตาแตกเบื้องซ้ายไปเฮ็ดหยังมาเนาะกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้เบิดนี่แล้วอันตกนี่ก็มันตกใกล้กับรถเนาะเออแปลว่าหรือว่าวางหันตามค่อยฟังกู้ภัยเพิ่นเว้านี่ลากมานี่เกือบ100แม็กซ์โอ้ต่ำแล้วลากเลยทั้งระดับไปเลยต่ำละล่าไปกันนี้พร้อมอีกหนีไปเลยอีกชั่วทุกฟุตเนาะยังวะคอยบ่เข้าใจว่าจิตใจเฮ็ดด้วยหยังคนทั้งคนนะยังว่าเออเบิ่งแล้วคือสิเป็นต่ำทั้งด้านหลังก็เจ้าบ่ตาเบิ่งซ้ายแตกเนาะต่ำด้านหลังด้วยเฮาก็บ่ฮู้แต่ที่แน่ๆคือผู้เกี่ยวนี่ปฏิเสธความรับผิดชอบคณะว่าเจ้าหน้าที่จับได้แล้วทันนี่เขาบอกนักเลยแหละคดีนี้นะคอยว่าแกมาสนั่นบ่ว่าสิบ่ว่ารถเตะต่ำคนอื่นโอ้ยขี่รถนะรถไปตามฟุตบาทนึงเฮาก็ยังฮู้แล้วคนขับรถแบบนั้นโอ้อันนี้ละหนีหนีไปเลยนี่หนีฟ้องรถดักตักตึงตึงมันยังฮู้มันฮู้แล้วเห็นก้อนน้อยๆนึงนี่ต่ําคนรถเป็นคันคนเป็นคนเป็นจังซี่โอ้โหอืมเนาะเอาให้มาแจ้งหาเจ้าหน้าที่เนาะเพราะว่าคือตอนนี้นี่เขาประกาศตามหาแล้วเขาฮู้แล้วเด้เจ้าหนี้เขาฮู้แล้วเจ้าอยู่ใส่เจ้าเป็นไผเจ้าฮู้แล้วให้มันโทษนักให้มันกลายเป็นเบาคันว่าเจ้าคือเสดอตื่นโอ้ยค่อยตกใจแฮงค่อยไปตั้งรักกลับมามาหับความผิดชอบอะสิมันก็สิดีแด่ก็หน่อยนึงก็หับเรียกว่าจังได๋หับโทษทางกฎหมายบ่แปลงทางด้านจิตใจคู่กรณีครับสันสนะเอาแต่นั้นใดก็ตามประชาชนคนลาวของพวกเฮานี่เนาะเว้าเรื่องการช่วยเหลือมันมีหลายอันสามารถช่วยได้บ่ว่าจะเป็นด้านจิตใจด้านงบประมาณแล้วแต่ความสามารถไผมันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องข้อมูลต่างๆคือแบบนี้แหละเห็นข้อมูลก็ช่วยกันเพื่อให้ปัญหาปรากฏการณ์เหี่ยวท่อเนี่ยมันลดลงคือแบบนี้แหละคณะบ่ได้ภาพกล้องจรกล้องวงจรปิดจากห้างห้านเฮือนผู้ใดอยู่แคมป์ทางนี่การจับหาคนให้จูนมันก็สิยากเพิ่มขึ้นเนาะฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องช่วยกันพี่น้องเอ้ย